สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพูดถึงข่าวที่มาขโมยซีนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีมากที่สุดนั่นก็คือคําพูดของประธานกราอสหรัฐอเมริกาคุณแกรี่เกนเลอร์ท่านออกมาพูดสั้นๆว่าจะไม่แบนคริปโตนะครับคำพูดสั้นๆนี้มีผลต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากที่ข่าวออกมาเนี่ยกราฟมันดีขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดเลย ที่เหลือจะเป็นป่าปลายนะครับ Dogecoin ตอนนี้สามารถซื้อตัวหนังกับ AMC t h e a t r r ได้แล้วแล้วก็ข่าวการสัมภาษณ์ของ CEO ของ p e บซ i นะครับก็ออกมาบอกว่านะไปให้สัมภาษณ์กับ CNBC บอกว่า Bitcoin อาจจะเป็นอนาคตของ Currency ก็ได้นะครับรวมไปถึงข่าวของ US Bank นะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ตอนนี้กำลังเปิดตัว ในเรื่องของ c r y ปโตคัสต o เดียลเซอร์วหรือการให้บริการจัดเก็บคริปโตเคอเรนซีกับสถาบันการเงินนะครับซึ่งหลายประเทศเขาทำกันแล้วนะครับแน่นอน US Bank ก er ็จะต้องเข้ามาแข่งขันตรงนี้เอาละมาพูดถึงข่าวที่มีผลต่อตลาดในภาพรวมมากที่สุดนั่นก็คือคำพูดของประธานกอต่อนะครับหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่าคุณแกรี่เกนเซอร์ประธานกออบอกกับสภาคองเกรสเมื่อวันอังคารว่าเขาไม่มีแผนจะแบนคริปโต ข้อข่าวที่2บอกว่านะครับการแบนคริปโตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกรี่แก s l เ r อร์นะมันขึ้นอยู่กับสภาคอนเกรสคุณแกรี่แกรนเซอร์เสริมอีกว่านะครับสหรัฐอเมริกาไม่มีนโยบายในเรื่องของการแบนคริปโตอย่างที่เขาทำกันในประเทศจีนเรื่องนี้มันจะดูสั้นๆนะเพื่อนๆแต่มันมันมีตื้นลึกหนาบางมากๆนะครับ หลังจากที่ประธานกรตรอสหรัฐอเมริกาคุณแกรี่เกนสเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มาทําตามนโยบายจีนในเรื่องของการแบนคริปโตเคอเรนซี่นะฮะบอกว่านโยบายนี้หรืออำนาจตรงนี้เนี่ยมันตกอยู่กับสภาคองเกรส Hearing หรือการพิจารณาการประชุมระหว่างกรตรอสหรัฐอเมริกากับสภาคองเกรสเนี่ยนะครับคุณแกรี่เกนสเลอร์ท่านก็ออกมาบทสวดเดิมๆนะครับ คริปโตเครนซี่เป็น Wild West นะครับเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะ e x c n g n g e ต่างๆจะต้องจดทะเบียนกับกรตอนะครับท่านเป็นห่วงในเรื่องของการฟอกเงินในเรื่องของมิจชาชีพและกรตอมีเป้าหมายที่ดูแลความถูกต้องและปกป้องนักลงทุนนะครับนั่นก็คือบทสวดเดิมๆหนังเก่าๆที่ไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆจำได้ นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงประธานเฟดนะที่ออกมาถูกถามจากตัวแทนพรรคริพับลิกันนะครับคุณเท็ดบัตนะนักการเมืองหนุ่มที่เป็นสายเลือดบล็อกเชนถามกับประธานเฟดว่าคุณจะแบนคริปโตไหมนะประธานเฟดบอกว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่แบนนะไม่แบนคริปโตนะแต่ในเรื่องของสเ a b l e c o อยอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการควบคุมนะนะนะแล้วก็คุณเท็ดบัตก็นะฮะความที่แกเป็น าสายเลือดบล็อกเชนเนี่ยนะฮะแกก็ถ้าเพื่อนๆจำได้หน้าแกเนี่ยมันมันเหมือนกับแบบโอ้แตงกอขอบคุณพระเจ้านะฮะเพราะแกคงซื้อไว้เยอะนะผมดาวเอาทีนี้นะครับประธานเฟดพูดอย่างนั้นนะครับไม่แบนประธานกรตอ,อก,ก็บอกว่าไม่แบนนะครับแน่นอนนักลงทุนอย่างผมเนี่ยนะฮะอาดีใจนะครับ,นะรบแต่เสียงของทนายความในสหรัฐอเมริกาคนที่รู้ในเรื่องกฎหมาย นะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความอย่างคุณเจอร์มี่โฮเกนนะครับทนายความที่ติดตามในเรื่องของคดี Ripple XRP เนี่ยนะครับก็เคยออกมาพูดและอีกหลายๆท่านนะฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะในเรื่องที่นะฮค,คุณแกรี่เวนเซอร์ประธานกราตจะบอกว่าเออผมไม่แบนหรือแม้กระทั่งประธานเฟดบอกว่าจะไม่แบนเนี่ยนะครับนักกฎหมายมองว่าพวกท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นใครนะครับเพราะว่า ในเรื่องของการแบนหรือไม่แบนคริปโตเครนซีเนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายใหญ่หัวหน้าของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเป็นคนตัดสินว่าจะแบนหรือไม่แบนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนักกฎหมายหลายคนเนี่ยเขามองว่าเออเดี๋ยวก่อนจะมาจะมาสีสัวพูดว่าแบนหรือไม่แบนเนี่ยไม่ได้นะครับนั่นคือในเชิง กลางๆเชิงๆ,ๆ,ๆลึกของในในเรื่องในยะของเรื่องนี้นะเพื่อนๆปัญหาที่เห็นได้ชัดนะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของออหน่วยงานที่มีเขาภาษาอังกฤษเขาเรียก jurisdiction นะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ขอบเขตดูแลกับคริปโตเคอร์เซีเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเขายังหาตัวไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใครมีอำนาจสูงสุด ที่จะดูแลในเรื่องของคริปโตเครนซีเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่จะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมีอำนาจควบคุมคนเดียวไม่ได้นะครับคุณแกรี่แคนเซเลอร์ก็ไม่ได้ใหญ่สุดที่จะมาบอกว่าแบนหรือไม่แบนนะครับประธานเฟดก็ไม่ได้ใหญ่สุดที่จะบอกแบนหรือไม่แบนแล้วก็อีกหลายๆห,หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น Office of the Comptroller of Currency ที่ดูแลในเรื่องของธนาคารทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายหลายหน่วยงานเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจ แบบโดยตรงนะเพื่อนๆนนถ้าพูดเป็นภาษาตำรวจบ้านเราก็คือไม่ไม่ได้ตกอยู่กับพื้นที่สอนอนนี้นะฮะทีนี้ระยะสั้นเนี่ยข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับโอเคคนนี้ไม่แบนคนนี้บอกว่าไม่แบนนะครับสำหรับชาวบ้านอย่างเราแต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็จะต้องจับตามองนะครับว่าเขาจะมีการประชุม กันอย่างเป็นทางการใหญ่ๆไหมว่าสรุปใครมีอำนาจควบคุมสูงสุดบนตลาดคริปโตเคอเรนซี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางประธานกราตอสหรัฐเมริกาคุณแกรี่เกนเซอร์เคยออกมาบอกว่าเขาดูแลเองไม่ได้นะครับเขาต้องการการช่วยเหลือจากคลังจากสัมพากรนะครับ Internal Revenue Service Office of the Controller of the Currency นะครับหน่วยงานที่ดูแลธนาคารทั้งหมด กระทรวงการคลังคือหลายๆหน่วยงานนะฮะเราจะอีกอีกนานผมว่าอีกนานกว่าที่จะรู้ว่าใครเนี่ยจะเป็น,นมีบทบาทมากที่สุดแต่ตอนนี้นะครับเราจะต้องจับตามองว่าหน่วยงานที่เขาจะร่วมมือด้วยเนี่ยนะครับจะเข้ามามีบทบาทขนาดไหนนี่คือระยะยาวนะนเพื่อนระยะยาวซึ่ง สำหรับสายที่ถือยาวเนี่ยนะมันเหมือนเราขับรถอยู่บนทางหลวงอ่ะนะเราจะดูรถคันหน้าและคันต่อไปไม่ได้เราต้องมองแบบ4ี่ห้าคันไปเลยนะเผื่อมันว่าข้างหน้ามันมีเหตุอะไรเพราะฉะนั้นนะครับใครที่แบบไม่สนใจในเรื่องของของการเมืองกฎหมายอะไรเนี่ยนะเพื่อนๆถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบง่ายๆว่านี่คือโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะฮะนโยบายของโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น พาลงนะครับครูพละ,ระครูลูกเสือครูประจำชั้นผออ,อธิการบดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกนโยบายตามอำเภอใจนะครับว่าจะแบนอย่างนี้ถ้านักเรียนทำอย่างนี้จะแบนนี้ทั้งหมดมันตกอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือในกรณีนี้ก็คือศาลสูงสุดนะครับที่จะมาออกมาบอกว่าแบนหรือไม่แบนนะก็เอาละนะครับภาพรวมคือระยะสั้นนี่คือข่าวดีคนนี้บอกไม่แบนคนนั้นบอกไม่แบน แต่ในลึกๆเนี่ยเราจะต้องจดโน้ตไว้ในโน้ตส่วนตัวของการลงทุนนะเพราะว่าเราจะต้องจับตามองว่าใครจะมามีอำนาจสูงสุดและจะมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานไหนบ้างในการยื่นเสนอนโยบายควบคุมคริปโตนะครับนั่นก็คือระยะสั้นและระยะยาวนะครับที่ข้าวๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะโอเควันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีไม่แบนก่อนอื่นขอแสดงคมยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ถือ ชีะบินุนะครับหลายคนหลุดดอยแล้วหลายคนทํากําไรแล้วนะครับก็ยังไงแล้วสับหลีกให้ถูกนะเพื่อนๆมันไม่มีกฎแบบว่าตายตัวว่าหนึ่งสามี่จะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนู้นจะต้องทําอย่างนี้นะครับหลายคนถามว่ามาพี่ซื้อได้ไหมขายได้ไหมแลวไม่ว่าจะเป็นช่องผมช่องนู้นช่องนี้บทความตามกรุ๊ปต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเพราะนี่คือเงินของเรานะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นบางทีกําไรมาเนี่ยนะครับก็ ตัวผมนะอันนี้ตัวผมผมจะไม่เทหมดทีเดียวนะครับไม่ไม่เข้าแบบตูมทีเดียวออกทีเดียวก็ค่อยๆถอยออกนะครับค่อยๆเดินหน้าค่อยๆถอยออกไม่มีแบบว่าตูมตูมตูอย่างเงี้ยนะฮะนี่ไม่ใช่แทงบอลนะเพื่อนๆค่อยๆออกค่อยๆเข้ามาพูดถึงโดจ e คอยนะครับมันมีข่าวออกมาประกาศจาก AMC Theater ตอนะครับโงหนัง AMC ว่าตอนนี้นะครับ เขารประกาศมาวันที่5นะครับ CEO คุณแอดัมแอรอนนะครับ5ตุลาคมบอกว่าตอนนี้ใครที่ต้องการจะซื้อตั๋วหนังกับโรงหนัง AMC เนี่ยสามารถซื้อเป็น e-card e นะครับ e-card ก็คือแบบว่าเป็นคล้ายๆ gift card อ่ะนะ,นะพนเพื่อนๆมูลค่าสูงสุดเนี่ย200ดอลลาร์นะครับเขาอั้นอยู่ที่ประมาณ6,000บาทเนี่ยนะฮะ200ดอลลาร์ด้วย cryptocurrency นะครับผ่านระบบ bitpay ก็แน่นอนนะครับ Bitcoin l i ลท์คอย i นะครับบิตคอยแคชแล้วกเ็เขาให้ความสำคัญกับ Dogecoin มากที่สุดหลังจากที่เขามีาทำโพลมาในาบัญชี Twitter ของเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เขาก็ออกมาพูดเ,เน้นคำว่าด o จคอยเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับ Doge Army, d o ด e c คอ m มิ i ตี้ทั้งใน Reddit และใน Twitter และในหลายๆกลุ่มนะครับ สรุปนะครับตอนนี้ซื้อได้แล้วผ่าน b i t p a ยนะครับมันก็แบ่แบ่งมัน2เสียงนะนเพื่อนๆนะบ,บางคนก็คือบางคนก็คิดว่าซื้อโดยตรงเลยเขาเก็บคริปโตหรือว่านะจะผ่านอะไรนะสรุปผ่าน b i t p a ยก็คือนะครับเราไปซื้อผ่าน Bitpay Bit, ์บ Bit ิตบิตเพให้เงินสดกับเจ้าของโรงหนังนะครับก็เท่านั้นเองภายในพริบตาเดียวนะครับเขาก็ได้เป็นเขาก็ได้เป็นเฟเคอร์เรนซไปส่วนเราก็จ่ายเป็นโดจคอยไปนะครับ ก็จะต้องจับตาดูว่ามันมีการใช้งานเยอะขนาดไหนนะครับมันก็จะต้องมีข่าวออกมาเป็นรลายงานการซื้อของตัวหนังเนี่ยนะว่ามันมันมันมาเปลี่ยนโลกยังไงบ้างนะครับมันให้ความสะดวกสบายยังไงแต่แน่นอนสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือมันโฆษณาฟรีให้กับเหรียญของเรานะครับใช้มากใช้น้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งเอาละก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของสำหรับ d ดอจคอยเรื่องต่อไปนะครับ c e o ของบริษัทแบซีเนี่ย ก็ไปให้สัมภาษณ์กับ CNBC นะครับวันนี้โอ้ oh, CNBC นี่สัมภาษณ์หลายคนเลยทั้งเจนเนตเยลเลนทั้ง uh, แล้วมนตีคังสารัอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นข่าวกับวงการคริปโตเคอเรนซีก็คือ CEO ของ p e ปซีเขาบอกว่า I've learned over time never to say never Bitcoin to me is still a still too volatile and still too speculative I think it'll be an awful long time before Bitcoin becomes a functional currency for us นะครับ ็เขาบอกว่าผมเรียนรู้มานานแล้วว่าไม่ควรจะพูดคําว่าไม่มีทางนะครับเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะผมไม่ควรจะพูดคํานั้น b บิตคอยสําหรับผมเนี่ยมันยังเป็นตลาดเกงกําไรที่มีความผันผวนอย่างสูงผมคิดว่ามันคงจะใช้เวลาอีกนาน,นกว่า bitcoin มันจะเป็นเงินสกุลที่มาใช้สําหรับเรานะครับอย่างเข้าระบบอย่างเต็มเต็มตัวเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขาคิดว่าบิตคอยเนี่ยนะ จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเขาไม่อยากจะพูดคําว่ามันเป็นไปไม่ได้นะฮะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมาเป็นเงินสกุลอยู่ในระบบนะครับอย่างเต็มตัวแล้วก็แต่แต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับนั่นก็คือถือว่าเป็นมุมมองที่ดีที่ c e o ยักษ์ใหญ่ออกมาพูดอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเขามองว่า Bitcoin มันก็คืออนาคตอ่ะนะครับอย่างเช่นข่าวต่อไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะฮะธนาคารยักษ์ใหญ่ us bank เพื่อนเพื่อนนะครับกำลังเตรียมตัวเปิด crypto custodial service สำหรับลูกค้า อย่างพวกผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับคำถามในคริปโตชุมชนเนี่ยนะครับในชุมชนคริปโตเคอเรนซีก็คือเขาใช้อะไรจัดเก็บในเรื่องของ custodial service เนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัท จำกัดบริษัทมหาชนในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยแน่นอนนะครับในเรื่องของการเพิ่มทุนกับบริษัทหรือคนที่จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทเนี่ยบางทีตอนนี้อาจจะถือหุ้นเป็นบิตคอยนะครับเอามาเพิ่มหุ้นเป็นบิตคอยนะครับก็ได้และอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยอย่างเกาหลีใต้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะฮะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดร้านค้าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยต้องการมีคริปโตเป็น เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในบริษัทของเขาเนี่ยนะก็เอาไปฝากกับผู้ที่ให้บริการ Custodial Service นะครับตอนนี้ US Bank เขาก็ทำหลายคนถามว่าสรุปเขาใช้อะไรเขาใช้ Ledger Nano หรือเปล่าหรือใช้อะไรนะเช่นกันกับพวก Exchange ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆใครที่มีคำตอบนี้นะครับคือ มันเป็นมันเป็นข้อถกเถียงกันนะคุยกันขำๆในคริปโตคอมมิช t ัว่าเขาใช้อะไรในการจัดเก็บนะไม่ใช่พอไปเ <c oughs> ข้าไปดูในออฟฟิศเนี่ยเพื่อนจัดเก็บเงินไว้เป็นแบบหลักพันล้านหมื่นล้านปรากฏใช้ l e เจอร์นาโหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมี l e เจอร์นาโหลายๆอันหรือกระเป๋าอะไรอะนะฮะอยากอยากรู้เหมือนกันนะพเพื่อนๆเอาล่ะนั่นคือเป็นเรื่องดีนะครับ U.S. Bank นะเตรียมตัวให้บริการ Custody Service กับ institution นะครับ ก็เป็นการแข่งขันกันกับหลายๆธนาคารยักษ์ใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆพ่ถ้าเรามานึกถึงพวกรถขนเงินน่นะฮะสมัยผมเด็กๆเนี่ยรถขนเงินเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนพวกพนักงานขับรถเนี่ยก้ามขึ้นนะไปทำงานเนี่ยทั้งขนทั้งเงินเหรียญเงินกระดาษเนี่ยเงินเฟียสเนี่ยเยอะมากๆนะเดี๋ยวนี้ออกมาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเดินเวียงออกมาเลยนะมือเดียวนะฮะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องมีบอดี้การ์ดเพราะว่าเงินมันน้อยอ่ะนะคนเริ่มใช้เป็น ระบบดนะิจิตอลน่ะนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทูม Money หรือเดบิตเครดิตนะครับวีซ่ามาสเตต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานขาข้างนึงเนี่ยเราใช้ดิจิตอลเคอร์เรนซีแล้วนะครับเพียงแต่เนี่ยนะก็จะต้องมาแข่งขันกันนะนะเพื่อนๆก็ดูกันต่อไปนะถือว่าเป็นเรื่องดีต่อวงการเคอร์เรนซีเพราะายักษ์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็ทาง Office of t เ e อ่ n อ t o l l o r t r t l l e u r r t n e y u r r e n c y เนี่ยนะหรือ OCC ของสหรัฐอเมริกาเขาก็อนุมัติให้ U.S. Bank มาให้บริการตรงนี้ถือว่าหลายๆหน่วยงานก็ยอมรับในเรื่องของคริปโตเครนซีเพื่อนๆน,น,นะครับอนาคตสดใสทั้งนี้ในช่วงสั้นช่วงกลางเราก็จะต้องดูต่อไปนะไม่ใช่ว่าบางทีมันมีข่าวดีแล้วทำไมเหรียญผมไม่ขึ้นอย่างงี้นะเพื่อนๆมันไม่ได้เวิร์กอย่างนั้นนะถ้ามันง่ายอย่างนั้นทุกคนรวยหมดแล้วนะครับสำคัญที่สุดเราจะต้องเข้าใจว่าเจ้าเดินทางอย่างไงนโยบายลัฐเดินทางย่างไงแล้วก็สับหลีกให้ถูกบริหารแผนบริหารพอร์ตของเราตามแผนนะครับ มีแผนก่อนลงทุนและลงทุนตามแผนนะเพื่อนๆอ,อย่าเปลี่ยนท่าบ่อยนะถ้าเปลี่ยนท่าบ่อยในงานเข้าได้นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามขอบคุณเพื่อนใหม่ๆขอบคุณทุกรา์นะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม